สวัสดีครับผมศิววงคนดีกับเพจไทย BPM มมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการด้วยแนวคิด Lean นะครับวันนี้เราจะมาต่อแนวคิดถัดไปก็คือเรื่องของการใช้ Six Sigma นะครับซึ่งก่อนที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมขออนุญาตนะครับอธิบายนิดนึงนะว่า ความรู้ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดนี้นะครับเกิดจากการที่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมเองเนี่ยได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้นะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยมีความลำบากมากเลยนะครับในการที่จะหาหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องซิกซิกมานะครับผมเองนะครับต้องเรียกว่าหาโอกาสในการเข้าไปทำงานนะครับ ในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่เขามีการอบรมเรื่องของซิกซิกมานะครับโดยในปีแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็ขอหัวหน้าเนี่ยไปอบรมเป็นคลีนเบล์นะครับถัดมาผมก็ขอไปอบรมอีกเป็นแบล็กเบล์นะครับแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยมีเงื่อนไขว่าสามารถไปเรียนตอนกลางวันได้นะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยต้องกลับมาทำงานนะครับเพื่อชดเชยเวลาที่ ไปอบรมในช่วงตอนกลางวันนะครับที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเพื่อให้ทราบว่ากว่าจะได้ความรู้เกี่ยวเรื่องของซิกซิกมามาในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยความง่ายดายเหมือนในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะดูคลิปผ่าน y o u t u b e นะครับหรือว่ามีสถาบันอบรมต่างๆสามารถไปเทคคอร์สได้นะครับแล้วราคาก็ไม่ได้สูงเหมือนในอดีตนะครับ ซึ่งในอดีตเนี่ยต้องใช้จ่ายเป็นหลักแสนนะครับถึงจะได้เรียนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงแสนเพื่อนๆก็ได้เรียนซิกซิก a มาแบ็กเบลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองนะครับมีความตั้งใจนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับแล้วก็นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์กับกระบวนการของเพื่อนๆของกิจการ ที่เพื่อนๆกํากำลังทำงานอยู่นะครับเวลาเรานึกถึงซิกซิกมานะครับเราก็มักจะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องการพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวคิดซิกซิกมานะครับเป็นแนวคิดที่พยายามจะลดนะครับดีเฟกที่เกิดขึ้นในการผลิตนะครับ จากตารางที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าหากมีดีเฟกต์จำนวนน้อยมากๆนะครับก็คือซิกมาเลเวลอยู่ที่หนะครับก็คือซิกซิกมาเนี่ยของเสียจะน้อยกว่านะครับสามชิ้นนะครับในการผลิตหนึ่งล้านชิ้นเป็นยังไงครับเพื่อนๆรู้สึกว่าดีเฟกต์น้อยมากไหมครับแน่นอนครับหากเพื่อนเอนเนี่ย กำลังดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอะไรที่มันมีความสำ,สำคัญสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าสายการบินก็นแล้วแต่นะครับความแม่นยำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีความแม่นยำที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะครับแต่หากเพื่อนๆน,นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสินค้าหรือบริการอะไรที่มันค่อนข้างจะ ต้องการความแม่นยำสูงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้านะครับการที่มีของเสียจํานวนน้อยขนาดนี้ก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการของเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆผลิตขันน้ําพลาสติกนะครับใบละ5บาท10บาทนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยดีเฟกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของขันเนี่ยอาจจะไม่กลมนะครับขันอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับ บางครั้งไม่ไดก้กระทบเรื่องของการใช้งานก็อาจจะเรียกว่าสามารถที่จะขายนะครับเป็นสินค้าเกรดบีได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพระดับสูงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีในทุกๆสินค้าหรือว่าทุกๆบริการแล้วแต่ว่าสินค้าหรือบริการตรงนั้นเนี่ยนะครับต้องการคุณภาพที่สูงในระดับไหนนะครับเพราะว่าคุณภาพสูงย่อมแลกมาด้วยนะครับ ต้นทุนในการพัฒนากระบวนการเช่นกันนะครับจากภาพเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า1นึ่ซิกมาเนี่ยการผลิต1ล้านครั้งมีของเสียเกิดขึ้น6กแ0 0 0กชิ้นนะครับคือเกินครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นซิกมาเลเวลสนะครับก็คือ2องซิกมาเนี่ยของเสีย3ามแสนหหมนชิ้นนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเลเวลหนึ่งกับ2เนี่ย กิดการของเพื่อนคงอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าของเสียเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบวนการโดยทั่วๆไปจะอยู่ที่3เป็นต้นไปนะครับ3เป็นต้นไปน้อยมากนะครับที่จะลงไปที่เลเวล1นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็น New p r o ดักตนะครับที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางก็อาจจะเกิดของเสียนะครับ ในปริมาณสูงได้แต่หลังจากพัฒนากระบวนการไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าระดับคุณภาพเนี่ยจะขึ้นไปมากกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆคาดหวังเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้สินค้ามีความน่าจะถือมากขึ้นนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของซิกซิกมาอะไรนะครับ การลดดีเฟกต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราต้องการลดดีเฟกต์นะครับมันเกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็การแก้ไขเนี่ยได้ผลตามที่คาดการหรือไม่เนี่ยในยุคอดีตนะครับเราไม่ได้มาเรียบเรียงนะครับโรดแมปในการแก้ไขปัญหาในแบบซิกซิกมา แล้วก็ไม่ได้ใช้สถต,ติเข้ามาประกอบมากมายแบบซิกซิกมากนะครับเพราะฉะนั้นในยุคอดีตเนี่ยบางครั้งนะครับเราก็อาจจะแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาเดิมเนี่ยกลับมาเกิดขึ้นอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของระบบเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดนะครับ ก็อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยก็เลยนำมาซึ่งรถแม p ที่เรียกว่า DMAIC นะครับ D ก็คือ Define เป็นการระบุว่าปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าถัดมาก็คือ Measurement นะครับก็เป็นการวัดระดับของปัญหาเทียบกับเป้าหมายนะครับว่าปัญหาปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับ ตัว performance เทียบกับเป้าหมายมันห่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อเราจะได้ทราบสภาพปัจจุบันไงครับนะครับถัดมาก็คือการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุของปัญหานะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะใช้ข้อมูลประกอบบ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับก็จะทำให้เราค้นหาสาเหตุที่แท้จริงไม่พบนะครับหรือว่า ยังไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็อาจจะกลับมาได้แต่ว่าแนวคิดซิกซิกแม่มีการประยุกต์เครื่องไม้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ศึกษาในหน้าถัดไปนะครับค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับถัดมาก็คือ p r p v o v e n t p t a s e นะครับเฟสที่ทำการประยุกต์โซลูชันนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดผลด้วยว่าโซลูชันที่ได้ทำเนี่ยได้ผลลัพธ์ อย่างที่เราคาดการหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีแต่การแก้ไขนะครับลงทุนทำโซลูชันต่างๆมากมายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ไปวัดผลว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีตามที่เราคาดการหรือไม่นะครับส่วนเฟสสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลก็คือการควบคุมกระบวนการนะครับทำอย่างไรให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับมีความาน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มี ลองเทิมเพอร์ r อร์แมนซ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็อยู่จะอยู่ในเรื่องของคอนโทรลนะครับก็จะมีการใช้สถิติเรื่องของตัวคอนโทรชาร์จเข้ามาเพื่อดู Performance ว่าช่วงไหนที่เริ่มมีความผิดปกติแล้วบ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ล้วนปร,ประกอบอยู่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการด้วยแนวคิดซิกซิกมากนะครับ เราลองมาดูนะครับว่าหากเพื่อนๆสนใจที่จะนําไปประยุกต์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะเรียนรู้แล้วก็ลองใช้งานจริงเนี่ยถึงจะเข้าใจนะครับวันนี้เพื่อนๆเจอศัพท์เทคนิคต่างๆก็จะพึ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับ อย่าไปคาดหวังว่า1เดือน2เดือนแล้วจะสามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับผมเองเนี่ยแม้ว่าอบรมจบไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำโปรเจกต่างๆเพื่อที่จะนำไปประยุกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเฟสแรกนะครับก็คือเรื่องของการระบุปัญหาก็คือ d e f i นะครับเราจำเป็นที่ต้องมาเขียนตัวโปรเจกชาร์เตอร์ครัว่าปัญหาคืออะไรนะครับทำไมเราคิดว่าเป็นปัญหา นะครับจุดประสงค์ในการที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยเราต้องการอะไรจากสิ่งนี้นะครับถัดมาก็คือ VOC คือ Voice o f Customer นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงคุณภาพนะครับเราต้องมองคุณภาพในมุมลูกค้าถูกไหมครับลูกค้ามีคอมเพลนนะครับเกี่ยวเรื่องอะไรลูกค้ามีความไม่พึงพอใจเกี่ยวเรื่องอะไรสำหรับสินค้าและบริการของเราบ้างนะครับเราสามารถที่จะนำประเด็นเหล่านี้นะครับ มาทำตัวพาเลโตชาร์ตนะครับแล้วก็มาดูว่าอันไหนที่ลูกค้าเนี่ยให้ความสําคัญบ้างนะครับตัวที่หลักๆเนี่ยจะเห็นภาพซ้ายมือนะครับเบอร์1เบอร์2เนี่ยเขาเรียวกว่าค่อนข้างจะมีผลเก,เกี่ยวกับเรื่องของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแก้2เบอร,ร์แรกก่อนก็ได้นะครับถัดมาเรื่องของไซ p ก ok, นะครับหรือว่าตัว Process Flow ์นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องวาด โปรเซสโฟลสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะครับมีกระบวนการอย่างไรแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาคุณภาพตรงกระบวนการไหนนะครับถัดมาเรื่องของตัวชาร์ตต่างๆนะครับอาจจะต้องมีข้อมูลประกอบสักเล็กน้อยนะคะว่าทำไมเรารู้สึกว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหานะครับถ้าไม่มีข้อมูลเลยแล้วเราใช้เพียงความรู้สึก บางครั้งนะครับเราเองก็อาจจะหลงทิศหลงทางได้นะครับเราต้องมีทั้งตัว actual performance แล้วก็ตัว target ด้วยนะหลังจากที่เราได้ระบุปัญหาแล้วเราเชื่อมั่นแล้วว่าปัญหาเนี้ยเด็ดนะครับเด็ดแน่นอนหากมาแก้ปัญหาแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลความพึงพอใจของลูกค้าน่าจะสามารถที่จะลด defect นะครับที่ลูกค้าไม่ประสงค์ได้นะครับถัดมาเราเริ่มมาทำการ measurement นะครับเราจะมาดูนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยระบบการวัดของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ performance ปัจจุบันของเรามีาขึ้นมีลงนะครับจากภาพที่โชว์ในในสไลด์เนี่ยภาพด้านซ้ายมือนะครับตัวที่บอกว่า time plot control นะครับเป็นการ plot ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับจะเห็นภาพว่า performance ของเราเนี่ยตัวด้านล่างเส้นประด้านล่างเรียกว่า lower spec limit ส่วนด้านบนเรียกว่า upper spec limit เราต้องการให้ตัวกราฟเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับหากมีแนวโน้มที่จะออกนะครับออกจากพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นปัญหานะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นภาพว่าทิศทางเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเริ่มจะใกล้จะออกตัว upper control limit แล้วนะครับถัดมานะครับเราอาจจะมีการวิเคราะห์ นิดนึงนะครับว่าเรื่องของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีแบ่งแยกย่อยเป็น defect type หรือเปล่าโดยใช้พาลิโตชาร์ตก็ได้อาจจะเป็น Defect t y p e A t ท p e B t ไท e C นะครับแล้วก็มาทำพาลิโตดูจะเห็นภาพว่า defect อะไรที่เป็น defect หลักบ้างนะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวเรื่อง flowchart นะครับหาก ปัญหาของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสิทธิภาพในกระบวนการนะครับกระบวนการอาจจะมีความล่าช้าในการดําเนินการนะครับเราก็อาจจะต้องวิเคราะห์ตัว V A ก็คือ Value a d d e d ตัว N V A ก็คือ Non Value a d d e d นะครับในกระบวนการของเราเนี่ยมีตัวที่เป็น Non Value a d d e d ก็คือความสูญเปล่าในกระบวนการบริเวณไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแยกแยะนะครับว่ากระบวนการไหน สร้างคุณค่าแก่ลูกค้ากระบวนการไหนที่เป็นความสูญเปล่านะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัวฮิสโตแกรมนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยนำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเอามาพลอตเป็นตัว Normal Curve นะครับจากภาพที่เป็นดอทพลอตเนี่ยจะเห็นภาพนะครับว่าเส้นด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นเส้นแนวดิ่งเนี่ยนะครับจะเป็น lower spec limit ส่วนด้านขวามือจะเป็น อ p ปเปอร์สเป m ลินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราต้องการก็คือพื้นที่ที่เป็นตรงกลางนะครับจะซ้ายสุดหรือข,ขวาสุดเนี่ยก็คือเรียกว่าไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับอันนี้เรียกว่าเ,เราคำนวณตัวซิกมาออกมาได้คือ1.4นะครับเป็นการอธิบายการที่ข้อมูลเนี่ยมีการกระจายตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับ อันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องกลับไปทบทวนเรื่องของสถิตินะครับที่เพื่อนๆได้ร่ำเรียนมาในช่วงมปลายนะครับแล้วก็สมัยปริญญาตรีสักเล็กน้อยนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราทำตัว measurement phase ไปแล้วเราจะเข้าสู่ phase ที่เรียกว่าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็คือ analysis นะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการทำตัว cost and effect diagram นะครับ ดูว่าอะไรที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่เราต้องการเช่นเรื่องของคุณภาพาที่สูงเนี่ยทำไมปัจจุบันถึงมีดีเฟกต์เกิดขึ้นเราลองเอามาทำเป็นแผนภูมิก้างปลาหรือจะทำคอสแอมเอฟเฟกต์ไดแกรมก็ได้เพื่อใช้ 5Y นะครับว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับถามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนะครับ ถัดมานะครับเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับการใช้ลีเกชันนะครับมีตัวแปรตามก็คือ y แล้วก็ตัวแปรต้นก็คือ x นะครับคือเวลาที่เราพลอตเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าการที่ปัจจัยสองตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับมีหน้าตาลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้นะครับจากกราฟเนี่ยเพื่อนๆจะเห็น ภาพความสำคัญว่า x มีผลต่อ y มากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราได้สมการแล้วนะครับอาจจะใช้ regression y เท่ากับ mx บวก c หรือว่าสมการที่อาจจะเป็นไม่ใช่ linear ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโมเดลไหนที่จะทำให้ฟิตกับความสัมพันธ์นี้นะครับ หลังจากที่เราได้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วโดยการวิเคราะห์ด้วยรีเก i o n หรือด้วยสมการใดก็แล้วแต่นะครับเราก็จะนำสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาทำการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเราจะเข้าสู่เรื่องของ r o v r o v n t p n t s h นะครับเราจะมีการทำเรื่อง s o u u t o o n m t t r i c ขึ้นมานะครับดูว่าเราสามารถที่จะทำ Solution อะไรได้บ้างและ Solution อะไรที่ ส่งผลต่อเป้าหมายที่เราต้องการก็คือวนะครับหลังจากที่เราลองปรับปรุงนะครับเราจะทําการมอนิเตอร์ผลลัพธ์นะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยหลังจากปรับปรุงแล้วดีขึ้นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานแบบซิกซิาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำโซลูชันไปแล้วก็จบนะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปติดตามดูด้วยนะครับว่าผลลัพธ์นะครับ ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่นะครับผมขออนุญาตอธิบายแนวคิดนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีแนวคิดแบบซิกซิกมากนะครับภาพด้านบนนะครับเป็นภาพ traditional view ก็คือลักษณะของการประเมินนะครับว่าของเนี่ยเรียกว่าแบบที่เรียกว่าเป็นของเสียก็คือ loss นะครับกับ no loss ในลักษณะเขาเรียกว่า yes no หรือว่า loss กับ no loss เนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าของนะครับที่ลูกศรชี้อยู่ที่เรียกว่าเป็น no no loss ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีดำดำเล็กๆด้านล่างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับตัวที่เป็น loss ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีสีดำด้านบนคือ performance ของงาน2ชิ้นนี้มีความใกล้เคียงกันมาก แต่ชิ้นหนึ่งเรียกว่า no loss ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า loss นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะ marginal นะครับค่อนข้างจะปริ่มๆว่าของกำลังจะเสียแล้วนะแต่ว่าบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นของดีหรือว่าของกำลังจะดีแต่เราก็ไปเรียกว่าเป็นของเสียได้นะครับเห็นภาพไหมแต่ว่าแนวคิดของอคุณทากุชิเนี่ยนะครับเขา ได้นิยามนะครับว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันควรจะมีลักษณะ distribution แบบนี้ครับตรงที่เป็น customer target เนี่ยคือตรงกลางนะครับสมมติว่าลูกค้าต้องการความแม่นยำของคุณภาพก็คืออยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยก็อาจจะมีคุณภาพด้อยลงก็จะขยับมานะครับอ,ออกนอก control นะครับ ก็เป็นไปได้แต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าลักษณะมันจะไม่ได้เป็นแบบ yes no แล้วมันจะค่อยๆเริ่มเห็นนะครับว่า,าจะค่อยๆอ,ออกนอกตัว control area นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราประเมินมันจะค่อนข้างเห็นภาพมากขึ้นนะครว่ามันห่างจากตัวที่เป็น customer target ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่หากดูภาพด้านบนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณตรงกลางไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางหรือว่าถัดไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาสักเล็กน้อยเราก็เรียกว่าคุณภาพเท่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้เท่ากันนะครับคุณภาพที่ดีที่สุดก็คืออยู่ตรงกลางตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอมองในการวัดเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วลักษณะของการวิเคราะห์แบบซิกซิกมาเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของตัว cost and effect matrix นะครับดูว่าปัจจัยต้นคืออะไรแล้วก็ปัจจัยตามคืออะไรอะไรที่มีผลมากมีผลน้อยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําเรื่องของคอนโทรลเรื่องของตัว Input ก็คือทำคอนโทรลแพนนะครับว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวปัจจัยต้นเนี่ยมันดีนะครับจะได้ปัจจัยตามที่ดีนะครับถัดมาด้านซ้ายมือคือตัว Output คือไปทําตัว Capability Summary ไปดูว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างล่ะนะครับฝั่งหนึ่งเป็น c o n t r o l เรื่อง i n p u t ฝั่งหนึ่งคือคอนโทรเรื่องเอาต์พุตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำตัว FMEA คือ Failure Mode and Effect Analysis ก็คือมาทำ Database ของของที่มันเกิดปัญหาในอดีตนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ในอนาคตเพื่อที่จะลด Defect เหล่านี้ให้มันน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวแปรต้นก็คือ Input ตัวแปรตามก็คือเอาพุทเนี่ยบางครั้งตัวแปรต้นมีทั้งตัว attribute แล้วก็ v variable v a r i a b l e ก็คือเอาง่ายๆตัวแปรที่เป็นตัวเลขแล้วกันนะครับตัวเลข1.1-1.2นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่มีความต่อเนื่องเหล่าเนี้นะครับส่วน attribute ก็คือเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะบอกความมากน้อยได้เช่นเรื่องของอสีนะครับ สีแดงสีเขียวอย่างงี้เป็นต้นนะครับบางครั้งเนี่ยตัวปัจจัยต้นของเราก็อาจจะมีทั้งตัวเลขนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของตัว a t t r i b u t e เกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนปัจจัยตามก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคู่ในการวิเคราะห์อยู่เช่นผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างหากตัวแปรต้นเป็น v a r i a b l e ตัวแปรตามเป็น v a r i a b l e เช่นกันเรามักจะใช้ตัว m multiple r e g r e s s i o n นะครับ ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ K y นะครับอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าหากโชคร้ายนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีตัว variable ทั้ง x และ y นะครับอาจจะต้องไปเรียนรู้เครื่องมือทางสถิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ANOVA นะครับหรือว่าเรื่องของตัว DOE นะครับหรือใคสควายก็แล้วแต่นะครับเรื่อง เทคนิคต่างๆเหล่านี้ผมคงไม่สามารถอธิบายในคลิปนี้ได้แต่ว่าหากเพื่อนๆอยากจะให้ผมอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยผมยินดีที่จะทําคลิปแยกต่างหากนะครับถัดมาเราลองมาทําความเข้าใจนะครับว่าคําว่า population กับ sample เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคําว่า population ก็คือสิ่งที่เราสนใจอ่ะทั้งหมดเลยเช่น นักเรียนในห้องหนึ่ทับนึ่มีสามสคนอันนี้เรียกว่า population ของนักเรียนห้องหนึ่งทับหนึ่งะครับแต่หากเราต้องการที่จะประหยัดเวลาในการจะหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของพนักงานห้องหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยเราอาจจะทำการสุ่มนะครับเราก็จะมีการาหากลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า sample ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย sample นะครับก็คือ บางส่วนของ population นะครับลักษณะของการสุ่มแน่นอนครับมันไม่ใช่จากเขาเรียกว่าประชากรทั้งหมดนะครับมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในช่วงที่เพื่อนๆเนี่ยรับได้ถ้าเทียบกับว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลที่นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรานะครับทำการวิวเคราะห์นะครับ แบบที่เป็นการสุ่มนะเราก็อาจจะต้องใช้ตัว x-bar บานะครับอธิบายเรื่องของค่ากลางให้ทราบว่าเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของตัวแปรนะครับที่เกิดจากการสุ่มนะมืส่วนหากเพื่อนๆเ,เนี่ยวัดประชากรคือเอาน้ำหนักของนักเรียนทั้งห้องเนี่ยสาคนมาหาค่าเฉลี่ยนะครับเราเรียกว่า population mean นะครับก็คือค่ามิวที่แสดงลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของตัว standard deviation นะครับหากเป็น sample นะครับเราจะใช้ตัว s เล็กนะครับก็คือ standard deviation คือความผันผวนของข้อมูลนะครับการกระจายตัวของข้อมูลนั่นเองส่วนถ้าเป็นของ population นะครับเราจะใช้ตัว ซิกมานะครับก็คือตัว Standard d e v i a t i o n ของ population นะครับสองตัวเนี้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่หากตัว n เล็กนะครับก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกับ Population มากขึ้นมากขึ้นนะครับตัว x อ a r กับตัวมิลก็จะมีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นภาพแล้วนะครับว่าทําไมนะครับเวลาเพื่อนๆสุ่มตัวเลขแล้วเวลา,เาผ่านไปเนี่ยทำไมมันถึงได้ค่าไม่เท่ากันเพราะว่าเพื่อนๆสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนได้ค่า x บาร์หนึ่งบาร์สองไม่เท่ากันอยู่แล้วครับนะครับส่วนตัวประชากรก็ไม่เท่ากับ x บาร์อยู่แล้วครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดตัว c o n f i d e n นเชลอินทเวอรไว้ขนาดไหนเรา ให้มันมีความต่างกันได้กี่เปอร์เซ็นต์บางครั้งอาจจะเป็น5% 10%เปนก็นแล้วแต่นะครับภาพนี้นะครับเรากำลังจะบอกนะครับว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวที่ลูกค้าเนี่ยจะรับได้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ถ้าออกไปนอกเนี้ยลูกค้าจะไม่รับของนะครับแต่ถ้ายังอยู่ในเขตตรงเนี้ยเรียกว่าลูกค้ายังยังรับของได้อยู่นะครับยิ่งตัว ที่เป็นตัวซิกม่านะครับมีความแคบนะครับก็จะทําให้การกระจายตัวเนี่ยแคบนะครับแล้วงานเนี่ยก็จะมีโอกาสออกไปนอกพื้นที่ที่ลูกค้าประสงค์เนี่ยน้อยลงนะครับเพื่อนๆเ,เห็นภาพไหมครับว่าการทําคุณภาพให้สงูงเนี่ยก็คือการไปลดความผันผวนในกระบวนการนั่นเองนะครับเพราะว่าดีเฟกต์ก็จะน้อยลงด้วยถัดมาเรามาเข้าใจคําว่า normal distribution นิดหนึ่งหรือว่าตัวกราฟระคังคว่ำนะครับทำไมมันเป็นระคังคว่ำนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปสุ่มนะครับหรือว่าไปเก็บข้อมูลเป็นประชากรมาพลอตนะครับโดยทั่วๆไปนะครับหากไม่ได้มีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลมักจะมีเชฟแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับ68.26%เนี่ย จะอยู่ตรงกลางๆเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงนะครับจากภาพนะครับหากเพื่อนๆสามารถที่จะทําคุณภาพในระดับซิกซิม่าเลเวลนะครับของดีนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็คือคิดเป็น9 9 9 9 9 9 9 9 9้านะครับเห็นภาพไหมครับว่าของเกือบจะ100%เนี่ยเป็นของดีเลย นะครับหาเพื่อนๆทำตัว Variation ให้มันแคบๆได้นะครับถัดมาเราลองมาเข้าใจสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อตอนต้นมากขึ้นนะครับก็คือคำว่า lower spec limit แล้วก็ upper spec limit อันนี้ก็คือตัวขอบเขตที่ลูกค้าเขาได้ขีดเส้นไว้ว่าถ้าออกนอกพื้นที่บริเวณนี้เขาไม่รับของนะครับแต่ขณะเดียวกัน เวลาเราคนโทรลเรื่องของคุณภาพในกระบวนการน่ะเราคงไม่ได้ใช้ตัวสเปคที่ลูกค้ากำหนดเนี่ยมามาใช้นะครับเราต้องทำให้มันไทมากขึ้นคาว่าไทมากขึ้นคือเขียเข่ยวกว่าที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการเพื่อที่จะทำให้คุณภาพมันดีก็คือ lower control limit LCL แล้วก็ upper control limit เราจะกำหนดตัวเส้น2เส้นนี้ขึ้นมาเพื่อคนโทรลนะครับ แล้วก็ของโดยส่วนใหญ่เราหวังว่ามันจะอยู่ในเขาเรียกว่าในพื้นที่ที่เป็น LCL กับ UCL นะครับเพราะฉะนั้นของที่เป็นดีเฟก t ที่กระเด็นออกไปข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะกระเด็นออกนอก USL LSL ก็น้อยลงนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าแล้วกระบวนการอะไรล่ะที่ ต้องการคุณภาพระดับสูงบ้างเห็นภาพด้านล่างนะครับซิกมาเลเวลลองไปดูที่ Six Sigma, ซิกซิกมาสิแอร์ไลน์นะครับแอร์ไลน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการบินใช่ไหมครับหากเครื่องบินนะครับตกวันเว้นวันเป็นไงครับโอ้โหไม่มีใครขึ้นสายการบินนั้นแน,น่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพนะครับก็คือดีเฟก t ก็คือเครื่องบินตกเนี่ยนะครับจะต้องดีเฟก t น้อยๆใช่ไหมครับ เครื่องบินตกนานๆครั้งหนึ่งผ่านไปสิบปีตกสักลำหนึ่งนะครับลูกค้าก็อาจจะจดจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเที่ยวบินมันเยอะเหลือเกินนะครับแต่ถ้าตกวันเว้นวันเป็นไงครับตกวันเว้นวันเนี่ยคงเจ๊งไปเลยนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่ากระบวนการอะไรที่ไม่ได้ต้องการความแม่นยําสูงๆอย่างเลสซลองบิลส์นะครับการออกนะครับเรื่องของ การเก็บเงินของร้านอาหารนะครับอาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างแหละนะคนเราเนี่ยมันมี human error เกิดขึ้นการคิดเงินอะไรพวกนี้นะครับก็อ,อาจจะอยู่ที่ระดับ3ซิกมานะครับแต่หากเราสามารถทำให้หน่าเชื่อถือสูงขึ้นโดยเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยคิดเงินได้ไหมได้ก็จะแม่นยำม,มากขึ้นก็อาจจะขึ้นมาที่ซิกซิกมาเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการของเพื่อนเพื่อนว่าต้องการคุณภาพของสินค้าและบริการเนี่ยสูงในระดับไหนนะครับเพื่อนๆก็ต้องอาวางแผนดีๆนะครับในการออกแบบว่ากระบวนการเราเนี่ยจะตั้งเป้าไว้สูงขนาดไหนผมแนะนำให้ค่อยๆขยับนะครับหากเพื่อนๆหวังสูงเกินไปในระยะสั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะผิดหวังได้นะครับ ถัดมาเราลองมาดูเรื่องของ population แล้วก็ sampling นะครับว่าหน้าตาของอ normal distribution มันต่างกันไหมนะครับจากภาพขวามือคือ population จะเห็นภาพว่ามีแท่งเล็กๆเลๆ,ๆละเอียดมากเลยนะครับส่วนภาพซ้ายมือเป็นตัว sample นะครับก็จะภาพก็อาจจะไม่ได้ n o r m a l มากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีตัวขนาดของ sample size ใกล้เคียงกับตัว population เมื่อไหรเมื่อไหร่นะครับยิ่งใกล้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็น normal distribution นะ่ยยิ่งสูงมากขึ้นมากขึ้น n น้อยๆเนี่ยก็อาจจะ normal ได้นะครับเราลองไป test เ,เขาเรียกว่า normality test ดูนะครับหากไม่ได้เป็น normal นะครับเพื่อนๆจะไปใช้ค่า x bar มาเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนอธิบายประชากรเนี่ย มันก็อาจจะไม่เกิดความแม่นยำนะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงไปเทส t normality ดูก่อนว่าข้อมูลที่เราไปส่งม,มาเนี่ยมีการกระจายตัวแบบปกติหรือว่า normal distribution หรือไม่ก่อนเราจะใช้ X-Bar นะครับเพื่อนๆถัดมานะครับเรื่องของตัว high variation กับ low นะครับจะเห็นภาพนะครับว่า ภาพด้านบนเนี่ยวอลเลชันโตมากนะครับมีโอกาสที่สินค้าเนี่ยจะออกมานอกพื้นที่ที่เป็นอัปเปอร์สเปคลิมิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับจากในภาพเนี่ยเขาเขียนไว้ที่66,807ดเีเฟกเห็นภาพไหมที่วงกลมแดงๆไว้นะครับของเสียเยอะมากเลยนะในการผลิต1ล้านครั้งนะครับแต่ภาพด้านล่างนะครับลองนึกภาพนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตัวซิกมาเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ของเสียเนี่ยมีแค่3.4ชิ้นในการผลิต1นึ่ล้านชิ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องไปศึกษานะครับว่าความผ,ลผลันผวนเรื่องของคุณภาพนะครับเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากตัววัตถุดิบไหมเกิดจากเครื่องจักรไหมนะครับหรือว่าเกิดจากคนทํางานไหมนะครับ หรือว่าเกิดจากวิธีการทำงานที่ไม่ได้มีมาตรฐานไหมนะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนที่มันเกิดขึ้นทั้งสิน้นถัดมาก็คือมาเข้าใจคาว่าช็อตเทอมกับลองเทอมเพอร์ฟอร์แมนสักเล็กน้อยนะครับเวลาเพื่อนๆทำโปรเจกต์นะครับเราก็จะได้ตัวที่เป็นช็อตเทอมนะครับเพอร์ฟอร์แมนเพื่อนๆก็อาจจะหลงดีใจไปนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนเราดีนะ แต่พอรันในระยะยาวไปนะครับเห็นภาพไหมครับว่ามีตัว distribution หลายหลายตัวมากๆเลยมี4ตัวผ่านไป x bar 1 x bar 2 x bar 3า x bar 4นะครับมีหลายตัวแล้วเราลองมาพอดร,รวมกันปรากฏว่าการกระจายตัวนะครับที่เป็น long term เนี่ยโดยเอา,อา data นะครับจากหลายๆวันจากหลายๆลายตในการผลิตมารวมกันแล้วก็พอดใหม่จะเห็นภาพนะครับว่าตัว long term นะครับ performance เนี่ย variation มันจะโตกว่า short term นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องหมั่นดู performance ในภาพรวมเล็กน้อยนะครับอย่าไปเก็บเฉพาะ short term หรือว่า snapshot data นะครับอ่าเกี่ยวเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของตัว measurement system analysis นะครับโดยป,ปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำการ ทดสอบเครื่องมือวัดนะครับว่ามันมีความน่าเชื่อถือก่อนที่เราจะนํามาใช้งานไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเออร์อรในการวัดได้นะครับสิ่งที่เราทดสอบนะครับเราเรียกว่า Repeat Ability นะครับก็คือการที่วัดของชิ้นเดิมด้วยเครื่องมือวัดเดิมซ้ําๆดูสมมติว่าวัดได้5เซนวัดใหม่ได้5.1 4.9นะครับ มันจะต้องวิ่งอยู่ใกล้กับค่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดวัดครั้งที่1ได้5วัดที่2ได้7 4 10อย่างเงี้ยเรียกว่ามันไม่รีพีทล้วนะครับมันไม่รีพีทละกับอีกอย่างหนึ่งก็คือรีโปรดิวซิบิลิตี้นะครับก็คือการที่เรามาีเครื่องมือวัดหลายๆเครื่องหรือว่ามีคนที่มาวัดเนี่ยหลายๆคนนะครับการการวัดโดย หลายๆเครื่องแต่และเครื่องก็ควรที่จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราสามารถที่จะทำเรื่องของลดเอรเอร์เรอร์ในการวัดไปได้แล้วแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องไมายเครื่องมือน,นั้นในการวัดผลแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆนะครับหากเพื่อนๆหลงลืมเนี่ยสิ่งที่ไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เนี่ยเรียกว่าใช้การไม่ได้เลยนะครับ วันนี้เราก็เล่าเรื่องของซิกซิกมาในระดับหนึ่งหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นภาพเรื่องของซิกซิกมามากขึ้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่สามารถไปทำได้ด้วยตนเองในตอนนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าได้เห็นภาพรวมแล้วก็หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาอา่านหนังสือเพิ่มหรือว่าอาจจะถามเข้ามาเพื่อให้ผมอธิบายเป็นคลิปวิดีโอ,อเสริมในบางหัวข้อนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมสีวงคั้นดีกับเพจไทยบีพีเอมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ